สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเบิร์ตจากช่องวอลิวพีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปนะครับผมรถแข่ง Mini 4Wheel ทั้ง3ยี่ห้อที่ผมได้ทำการแกะกล่องรีวิวไปนะครับนั่นก็คือโมเดล Desert Golem นั่นเองนะครับหรือยี่ห้อนึงเนี่ยอาจจะใช้คำว่า Jungle Pioneer นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูยี่ห้อแรกกันเลยนะครับสำหรับในยี่ห้อแรกที่ผมได้ทำการแกะกล่องแล้วก็รีวิวแล้วก็ประกอบไปเนี่ยนั่นก็คือยี่ห้อ Jada นะครับผมตัวนี้เขาcopy มาจากยี่ห้อทามิยะนะครับคิดว่า copy มาทั้งดุ้นเลยนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเนี่ยหรือว่าเกรดของพลาสติกเนี่ยจะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ของไดด้าเนี่ยราคาจะอยู่ที่ที่ผมได้มานะครับอยู่ที่ประมาณ45บาทนะครับผมแล้วก็ตัวแชสซีเนี่ยเขาบอกว่าเป็น VS นะครับผมส่วนโครงเนี่ยก็จะ copy มาแบบเป๊ะๆ เลยนะครับแต่ว่าคุณภาพของพลาสติกเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็พอที่จะสามารถเอามาเล่นได้นะครับผมถ้าเทียบกับรถเข็นทามิยะที่ผมเล่นเนี่ยตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ 5-6 คะแนนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวไกด้าเนาะนะครับลักษณะของโครงเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยพลาสติกของบอดี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งในส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าบางเกินไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมประกอบรถ Desert Golem ของ Jada เนี่ยผมไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับเพราะว่าสติกเกอร์ที่แถมมาให้เนี่ยไม่สามารถติดได้นะครับนั่นก็คือเขาเสื่อมคุณภาพไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนของโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ที่ให้มาน้องเป็นสีแดงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันกองแก๊งไปหน่อยนึงอ่ะนะครับซึ่งถ้าจะเอาไปใช้งานจริงๆวิ่งในรางเนี่ยมันก็อาจจะพอที่จะวิ่งได้แต่ว่ามันไม่มีความสมดุล นะครับแล้วก็แก็บเนี่ยระหว่างรูกับสกรูเนี่ยครับผมว่ามันแก็บมันเยอะเกินไปเนาะมันทำให้รถไม่เสถียรได้นะครับผมนี่ในความคิดของผมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ในส่วนของมอเตอร์เนี่ยที่ให้มาจะเป็นมอเตอร์ขาวแดงเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกทีนึงนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของยี่ห้อ Audi นะครับอันนี้มาแปลกตรงที่โครงของเขาเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นนึงเลยนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นโครงอะไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับโครง LZ นะครับผมโครง LZ รู้สึกจะมีเฉพาะของ Audi หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับลักษณะของบอดี้ที่ให้มาเนี่ยก็จะคล้ายกับของทามิยะนะครับหรือว่าต้นฉบับแต่ว่าจะมีบางจุดที่เขาคัดออกไปนะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับแล้วก็ชื่อของรถเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจาก Desert Golem เป็น Jungle Pioneer นะครับผมซึ่งก็พยายามไม่ให้เหมือนนะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนนั่นเองนะครับส่วนสีของบอดี้เนี่ยเขาทำออกมาเป็นออกสีเขียวขี้ม้าหรือว่าเขียวทหารประมาณนี้นะครับผมลักษณะของคุณภาพของพลาสติกนะครับผมให้คะแนนเต็มเลยนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าพลาสติกของ Audi เองเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับรู้สึกว่าของ Audi เนี่ยจะแข็งกว่านะครับความหมายก็คือมวลของพลาสติกเนี่ยมันแน่นกว่านะในความรู้สึกของผมนะครับผมมันแน่นกว่าแต่ว่ามันก็จะมีคุณภาพระดับหนึ่งเนาะ10คะแนนเต็มเมื่อเทียบกับทามิยะเนี่ยผมให้ราวๆอยู่ที่8คะแนนนะครับผมในส่วนของโรลเลอร์เนี่ยก็ทำมาคล้ายๆกับของทามิยะนะครับซึ่งก็ไม่มีข้อติอะไรนะครับค่อนข้างที่จะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ก้ามปูข้างหลังได้นะครับซึ่งของเจด้าเนี่ยผมพยายามใส่แล้วแต่ก็ใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปมาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวของทามิยะเนี่ยแชสซีของเขาเนี่ยจะเป็น VS แชสซีนะครับซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะสำหรับของทามิยะเองเนี่ยในส่วนของจอยพินสวมนะครับที่ว่าประกอบบอดี้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสวมง่ายกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับผมแล้วก็ยางและล้อเนี่ยก็จะใส่ง่ายกว่านะครับซึ่ง
เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่าของ Audi เนี่ยจะใส่ยากที่สุดครับเพราะว่าเขาทำมาให้มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะฟิตนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับก็สามารถประกอบได้เหมือนกันนะครับในส่วนของการบาลานซ์นะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยธรรมยาเนี่ยผมให้เต็ม10อยู่แล้วนะครับผมรองลงมาผมให้ Audi นะครับได้ประมาณ8คะแนนเนาะแล้วก็ในส่วนของ Jada เนี่ยให้ไป6ละกันนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคานะครับของธรรมยาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ200กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ Audi เนี่ยผมได้มาประมาณ90บาทเนาะแล้วก็ส่วน Jada เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็จะราคาประมาณนี้นะครับในส่วนของ Audi เองเนี่ยเขาก็จะแถมมอเตอร์มาให้นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ดำนะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับซึ่งก็มีเฉพาะของทามิยาอย่างเดียวนะครับที่ไม่ได้แถมมอเตอร์มาให้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้มอเตอร์ขาวในการทดสอบความเร็วนะครับเพราะว่าทั้ง3คันเนี่ยเรโชเกียร์ไม่เหมือนกันเลยนะครับจะมีเรโชเกียร์ที่ 3.5 ต่อ1 4ต่อ1แล้วก็ 3.3 ต่อ1นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบความเร็วให้เพื่อนดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ